มาในเรื่องอะไรยังไงบ้างครับเขาแจ้งความทางพี่หนุ่มกับพี่ต้นอ้อว่าประเด็นอะไรนะพี่ในหลักเลยเขาแจ้งว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรังแกของลูกค้าแล้วน่าจะรวมการหมิ่นประมาทด้วยข้อความที่เขาแจ้งเนี่ยนะครับมันว่าทางกิจกรรมเองผมเองผมมองว่าจากข้อเท็จจริงนะผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยมันพี่หนุ่มกับคุณต้นอ้อเองนะครับไม่ได้อยู่ในการขับหรือมีการแจ้งความเขาเนี่ยแน่นอนครับนอกจากการกันแกล้งแล้วเนี่ยเรื่องในส่วนนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงแต่วันนี้เนี่ยข้อความที่เขาเผยแพร่ออกคือเขาโพสต์ในหน้าเฟซเลยใช่ไหมครับพี่เออชื่อบุคคลถูกเขาเปิดชื่อว่าพิธีกรดังท่านหนึ่งกับปอหอซึ่งเป็นคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านมาจากวันที่3แล้วเขาก็โพสต์ลงนะครับเหตุการณ์ต่อเนื่องเนี่ยใครหนักเข้าใจครับแล้ววันนี้ทางพี่หนุ่มกับทางพี่ดุ๋มจะมาแจ้งข้อหาเนี่ยข้อหาผิดประมาทในการโฆษณาครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วย10ล้านบาทเรียกไว้10ล้านเนี่ย10ล้านเราก็จะเรียกทุกคดีนะจากที่พี่หนุ่มแจ้งความไว้2คดีก่อนหน้านี้ด้วยครับรวม3คดีนะเป็น30ล้านเรียกทั้งหมด30ล้านครับก่อนหน้านี้เป็นอะไรบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยในนามส่วนตัวพี่หนุ่มก็จะเป็นในเรื่องที่น้องเขาพูดเรื่องหมิ่นประมาทนะครับในส่วนของที่ว่าพี่หนุ่มเป็นผู้ความขัดขาหรือว่าโจ้ชู้รวมทั้งหยิบไลฟ์เป็นเงินนะครับทำผลงานทำให้ผู้ความมานั้นส่วนในนามส่วนตัวแล้วก็ในนามบริษัทคำว่าที่เขาโพสต์ว่าทารุณกรรมเนี่ยกับเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเลยนะครับคือวันนั้นมีทั้งเพจมีทั้งนักข่าวมีการไลฟ์สดนะครับผมว่าหลายๆคนว่าประชาชนที่อยู่ในวันนั้นน่าจะมีการได้นะครับว่าคำว่าทารุณกรรมเนี่ยคำว่าโหดร้ายทารุณโหดร้ายนะครับไม่มีตรงไหนหรอกครับที่มีพฤติกรรมแบบนั้นฉะนั้นการแจ้งความแบบนี้แล้วเผยแพร่ออกเป็นประเด็นนะครับต่อสาธารณะเสียหายแน่นอนคุณต้องรอดเสียเพราะว่าการจะแจ้งความดำเนินคดีใครนั้นต้องเป็นไปตามข้อจริงไม่ได้มัดเรื่องแต่งเรื่องให้เกินในความจริงฉะนั้นถ้าคุณทำแบบนั้นคุณต้องรับผิดชอบในการครับการร้องทุกข์ดำเนินคดีวันนี้เฉพาะมีประมาณด้วยการโฆษณาหรือว่าเป็นการดูหมิ่นด้วยการโฆษณาและข้อหาอื่นที่ฟ้องคุมไว้ไหมผมจะแจ้งความคุมเอาไว้ทั้งเรื่องดูหมิ่นและประมาทเพราะว่าข้อความนั้นเนี่ยมันสามารถดูหมิ่นและหมิ่นประมาทได้ทั้งสองครั้งส่วนจะมีการสอบสวนเกี่ยวข้อหาอื่นหรือไม่เนี่ยเพราะวันนี้ผมทั้งเตรียมเอกสารทั้งโหลดคลิปมาทั้งมีพฤติการอื่นมาส่วนหนึ่งเพื่อให้ปากคำวันนี้เลยครับแล้วจะให้พนักงานรับเป็นเลขคดีไว้แล้วน่าจะได้มีหมายเรียกออกไปโดยเร็วครับจากที่เป็นภาพข่าวในเพจที่เขาโพสต์ไว้นี่นะครับเขาเขียนคำว่าคุณแม่ได้แจ้งความพิธีกรดังท่านหนึ่งและขั้นต้นผมเชื่อว่าเป็นตัวคุณแม่นอนคนผู้กันเนื่องจากว่าคดีที่เขากล่าวหาเนี่ยผมไม่ทราบว่าขั้นความพนักงานสอบสวนต้องพิจารณาในเรื่องพยานหลักฐานก่อนที่จะมีหมายเรียกออกมาหรือไม่นั้นในเรื่องคดีนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทราบรายละเอียดแต่ที่ทราบจากข้อความสัมภาษณ์ของท่านผู้กำกับข้อความที่เขาโพสต์ในเพจของเราเองครับที่มีข้อความเลยมาแจ้งความแต่รายละเอียดในส่วนนั้นถ้าเกิดหลังจากนี้ที่มีการสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนแล้วหรือว่ามีหมายเรียกที่ถูกข้อมานะครับเราเห็นว่ามันเป็นตอนแรก
ากอะไรมาฝากบอกว่าแค่จับให้หนักๆก็พอแค่จับให้หนักก็พอจับให้หนักแล้วรู้ว่าเดี๋ยวหลังนี้จะมีแต่ขอพิจารณาเพราะว่ามันต้องเป็นไปตามขั้นตอนขอให้ได้ขั้นตอนได้เอกสารได้ข้อความอะไรพิจารณาแล้วไปตามขั้นตอนแล้วเดี๋ยวเราจะไปครับไปแบบช้าๆแต่ชัวร์แน่นอนต้องมีเข้ามารายงานตัวที่นี่ไหมครับหลังจากวันนี้ถ้าผมแจ้งความแล้วนะครับผมสอบปากคำผมเรียบร้อยนะครับแล้วเชื่อว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะรับคดีไว้สอบสวนต่อไปเดี๋ยวพนักงานผมจะมีหมายเรียกเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะครับน่าจะได้เจอที่นี่